ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอมสองของอภาคเรียนนะครับแล้วก็อยู่บ้านนี่แหละครับใช่ละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่บ้านเหมือนกัน <laughs> อุปกรณ์ยังเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหเพิม่มเติมคืออ่า work from home มีต่อ <laughs> ยังต่อเนื่องกันอยู่โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกทีนะครับเข้าสู่ครึ่งหลังนะ อยากได้ AO เดี๋ยวได้แน่นอนนะครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์ชี้แจงเรื่องของคอร์สนี้เล็กน้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเนื้อหาให้มาเรียนสนุกสนุกเหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวอยากให้พวกเรา,เาให้พวกเราเห็นภาพรวมก่อนว่า,าวิชาฟิสิกส์เทอรมนี้มันเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าคือเราคงต้องเรียนออนไลน์กันอีกอย่างน้อยถึงมิดเทอมเมาะก็เรียนได้ว่าประมาณสัก7-8สัปดาห์นี้นะครับ แล้วก็ด้วยความที่เทอมนี้เนี่ยมันเป็นวิชาเฉพาะเนาะสามหน่วยกิตนะครับก็เลยจะแบ่งเป็นสส่วนอ่าในก็ตอบคาถามที่มีหลายคนถามเข้ามาก็คืออาจารย์ทวชัยจะมาสอนด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับก็คือผมเองเอ่าจะสอนวันนี้นะวันอังคารนะครับทุกสัปดาห์เนาะพบกันวันละชั่วโมงหนึ่งเช้ชาเสบายๆนะก็มาพูดคุยกัน <laughs> พูดคุยกัน <laughs> ส่วนพรุ่งนี้นะครับวันพุธนะก็ อาจารย์พชดชัยจะเป็นคนสอนนะฮะก็อาจารย์ได้เตรียมการสอนออนไลน์เอาไว้แล้วที่คณะนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เห็นว่าจะมีรูปแบบเป็นยังไงเนาะกะ็สองชั่วโมงสําหรับวันพุธนะครับและอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปใน Google Classroom เนาะว่าตอนแรกนึกว่าจะรวบได้แต่เข้าใจว่าของวันพุธเนี่ย บางคนก็ไปเรียนเรียนวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคือทําให้ไม่ได้ว่างนะครับถึงแม้ว่าในตารางสอนมันอาจจะปรากฏว่าว่างแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมีไปลงวิชาเรียนกันก็เดี๋ยวอาจารย์พชชัยคงจะตกลงกันว่าจะทํำยังไงกับพวกเรานะแต่อย่างน้อยคิดว่าพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งนะครับสำหรับเซสชันแรกก็ได้เจอกับอาจารย์พชชัยนะครับออนไลน์ส่วนของผมก็ด้วยความที่โชคดีพวกเราเข้าใจว่าว่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบนี้เนาะก็มาเรียนด้วยกันเลยนะครับก็มีโอกาสก็ ได้มาเจอกันเลยก็เป็น9ก้ามงครึ่งเราก็อาจจะไม่ต้องตื่นเช้ามากซึ่งก็ดีกับหลายๆคนนะหรือเปล่าไม่รู้นะตอนงก็อยู่บ้านอยู่แล้วเนาะอาจารย์ทวชชัยดุไหมอาจารย์ไม่ดุนะครับแต่ไม่ได้ใจออนไลน์ดุหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เจอหน้าอาจารย์ทวชชัยมาก,ก็นานเหมือนกันนะครับช่วงช่วงที่เรา work from home กันเนาะโอเคคราวนี้ประเด็นที่หลายๆคนจะกังวลมากหน่อยเทียบกับเทอมที่แล้วจะเห็นได้ว่าเทอมที่แล้วเนี่ย ผมแทบจะเรียกได้ว่าไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้พวกเราต้องกังวลมากเนาะในเรื่องของการเรียนฟิสิกส์ก็เลยจะเห็นว่าไม่ได้มีแอสไซ n m เมนต์อะไรข้อสอบก็จะเป็นแบบเ,เรียกได้ว่าชัดเจนว่าจะออกประมาณนี้แล้วก็ก็ทำให้พวกเราผ่านกันได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ตัดเกรดแบบมีเกรดแล้วอะเป็น A B C D นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเริ่มกังวลว่าเออย่างนี้แล้วมันจะหนักขึ้นหรือเปล่า อาจจะอาจจะหนักขึ้นบ้างเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการวัดผลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจารย์ก็เลยจะมานําเสนอพวกเราแบบนี้ว่าด้วยความที่ตอนนี้อาจารย์เองต้องแบ่งกับอาจารย์ทะชัยคนละจะไม่ไม่ครึ่งนนอะเนาะหกับ1ต่อ2นะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองเนี่ยสอน1ส่วนเะขียนเป็น1ใน3ามแล้วกันเนาะส่วนอาจารย์รศชัยสอนเป็น2ใน3นะคราวนี้อาจารย์จะเสนอพวกเราแบบนี้ว่าด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรา เ,เก็บคะแนนเนี่ยเราก็จะมี mid term, นะ <c oughs> mid term, มิดเทอมเนาะมิดเทอมมีไฟนอลอยู่แล้วสอบครั้งละ40คะแนนอันนี้ก็จะเป็นในคอร์สเดสคริปชันทั่วๆไปนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เปิดไอ้เจ้าตัวเอกสารให้ดูอีกทีแล้วก็แน่นอนอาจจะมีคะแนนเก็บเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น i s s m g n t นะ t มี Attendance อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือทุกคนตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะอาจารย์มั่นใจเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มาจะเก็บคะแนนอีก20%แบบนี้นะก็เป็นร้อยคะแนนนะแล้วคราวนี้ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้า20คะแนนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามให้พวกเราทุกคนได้อยู่แล้วจริงๆมันให้ขนาดถึงที่แบบคล้ายๆเป็นอังเปากันเลยทีเดียว <c oughs> ก็คือให้ไปเฉยๆเลยซะง,งั้น20คะแนนนะแต่เพียงแต่ว่าในในจังหวะนี้ก็อาจจะ จริงๆอาจารย์ใช้ว่าง่ายขึ้นนะเพราะด้วยความที่เรามีระบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจารย์เลยจะเสนออย่างนี้ว่าเดี๋ยวด้วยความที่อาจารย์น่าจะเป็นคนที่เป็นคอสโคอิเนเตอร์เองนะเพราะอาจารย์วัชชัยคงไม่สะดวกที่จะมาตอบคาถามพวกเราผ่าน g l e c l a s s r o o m อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีคําถามอะไรก็ตามเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นแอดมินให้นะเดี๋ยวอาจารย์จะคอยประสานงานให้นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ถามผ่านอาจารย์ได้คือจริงถ้าอาจารย์เขามีชแนลที่ถามอาจารย์ตรงก็ดีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาจะ ให้คอมมิวนิเคชันอะไรสักอย่างหนึ่งทูสอะไรกับพวกเราหรือเปล่าแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่เรามี Google Classroom อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์สามารถช่วยประสานงานให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เลยคิดว่าอาจารย์จะไปเสนออาจารย์ทศชัยถ้าพวกเราเห็นด้วยอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอา20คะแนนนี้มาอยู่กับอาจารย์เองเลยเพราะฉะนั้นคือผู้ใหญ่คืออาจารย์ทศชัยนี่ไปสนใจเรื่องสอบอย่างเดียวพอ แล้วคำว่า20คะแนนก็คือเดี๋ยวเทอมนี้ด้วยความที่พวกเราอาจจะต้องมีการตัดคะแนนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันเลยอาจจะดูดูเหมือนกับเหมือนกับอาจารย์ใช้ว่าเหมือนกับมีความสําคัญมากขึ้นแต่อาจารย์ก็ไม่อยากให้พวกเราไปยึดติดมากกับคะแนนลลวนะหลักๆก,ก็คือ,อเดี๋ยวอาจารย์จะมี assignment ให้ด้วยคือจ assignment มันก็ดีแหละสำหรับให้พวกเราฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยอะไรด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ ถ้าเป็นส่วนของอาจารย์แน่นอนข้อสอบก็จะเอามาจาก Assignment พวกนั้นนั่นแหละก็คือเป็นตัวอย่างต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็เป็น Assignment ที่ให้พวกเราไว้ลองฝึกทําแล้วก็เอามาออกข้อสอบเลยอันนี้ฝั่งของอาจารย์เป็นเช่นนั้นแน่ๆน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคิดว่าอาจารย์จะเอา20คะแนนตรงนี้มาเป็นคือเป็นคนแมネจเองนะก็คืออาจาจะดูจากพวกเราขอให้ส่งคะแนนส่งกันบ้านมาเป็นอันพอนะเพราะเราทุกคนส่งกันบ้านครบถ้วนเลยอาจารย์ก็ให้20คะแนนนี้ไปเลย,ยงนี้ฟังดูโอเคไหม <c oughs> นะ เอาร้อยคะแนนมาอยู่กับอาจารย์เอ้ยเออใจเย็นๆ,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 ๆ <AC Z EN TA> โอ้โอ้โหอย่าให้ถึงขนาดน,นั้นเลยโอ้มีคำอะไรในคําถามอ้ยอาจารย์อาจารย์ผู้ใหญ่เราต้องนี่เราต้องแฟร์ๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครานี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็นกนคือ,อตรงนี้ก็ด้วยความที่ให้มันเป็นสัดส่วนกันนะครับด้วยความที่อาจารย์สอนหนึ่งในสอาจารย์ทวชัยสอนสองในสาอาจารย์เลยคงจะไปเสนออาจารย์ว่าทุกครั้งที่ออกข้อสอบเนี่ยอาจารย์ก็จะดึงมา1ส่วนอาจารย์ก็อาจารย์ทวชัยสองส่วนนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้น เอาว่าอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆอาจารย์คิดว่าสาัดส่วนของอา,าอาจารย์อาจจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยสิบห้าสิบห้าแล้วก็อาจจะเป็นยี่บห้าอันนี้มันก็ไม่ได้หนึ่งต่อสองเท่าไหร่นะแต่ก็ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะครับเอาว่าเลขกลมๆป,ประมาณนี้เนาะก็คือเป็นสิบห้ากนะับยี่สิบห้านแต่และข้อสอบเนี่ยสิบห้ากับยี่บห้าอาจารย์ก็ขี้โกงนิดๆน,นะเนาะเอาเอาฝั่งฝังของอาจารย์เยอะหน่อยเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของอาจารย์คืออะไรที่สาเหตุอาจารย์นำเสนอตัวเลขแบบนี้เพราะ ถ้าเกิดเอาแค่ฝั่งหออาจารย์อย่างเดียวนี่ทาา่าแอป๊อเข้าไปมันรวมกันแล้วเป็น50คะแนน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอาศัยสมมติฐานที่ว่าทุกคนต้องทำข้อสอบฝั่งหออาจารย์ได้แน่แนข้อสนี้ต้องไม่มีใครติด F อะเอ,า,อางนี้แล้วกันนี่และจริงๆเบื้องหลังเราก็คือจริง,รงเราตัด F ต่ำกว่า45เอ้ยต่ำกว่า50ด้วยนะอาจจะไปอยู่แถวๆ45่อะไรเงี้ยด้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้ อันนี้เพื่อให้พวกเรารู้สึกไม่ไม่ไม่เครียดมากกับวิชานี้นะครับให้พวกเรารู้สึกเฮ้ยโอเคมันมันไม่มีปัญหาหลอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อา,อาจจะไปกังวลกับวิชาอื่นแทนนี่ <c oughs> นะโอเคแต่วิชานี้ไม่ได้ควรจะมาเป็นภาระให้กับชีวิตของพวกเราเนี่เอาประมาณนี้นะครับเอาว่าทุกคนเห็นด้วยไหมงี้โอเคไหมมีเกณฑ์โอเคมีคําถามเรื่องเกณฑ์นะครับก็เกณฑ์น่าจะคือโดยปกติก่อนเนาะใน ในไอ้เจ้าตัวมคออหรือไอ้เจ้าตัวแผนการสอนทั้งหมดเนี่ยเกณฑ์มักจะเป็นอย่างนี้ครับแปเปี้ยขึ้นไปก็จะเป็น A เงี้ยไม่น่ใจเห็นไหมมึกนะโอเคแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆอาจจะเป็น70 B ดอย่างงี้ไล่ไป60 C 50ดีแล้วก็ต่ำกว่า50ก็จะเป็น F ไปอย่างเงี้ยครับก็ตามนั้นโดยธรรมชาตินะโอเคแต่ว่าในทางปฏิบัติเดี๋ยวเราคงจะดูดู คือคาว่าดูนิดๆคือคือเราไม่ได้มาตัดกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับวิชานี้อาจารย์พยายามจะผลักดันให้เป็นการตัดเกณฑ์ซะหมดเลยเพราะว่าตัดกลุ่มม um> ันในความรู้สึกอาจารย์ไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะว่ามันมันแปลกดีที่เราเอาคะแนนเราไปเทียบกับเพื่อนๆที่มาเรียนกับเราอะไรเงี้ยฟังดูแปลกๆนะได้ครับเดี๋ยวคอสเซิลบัสเดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าอ่าเราก็จะไปประมาณนี้ว่า เอาแค่ลำพังเจอกันสัปดาห์ละชั่วโมงบวกกับทำแอสเซมบล์ส่งใน Google Classroom นิดหน่อยอาจารย์ก็จะค่อยๆแทรกคือจริงๆมันก็เป็นแบบฝึกหัดที่อยากให้พวกเราได้ทำอยู่แล้วเนี่ยพวกเราทุกคนน่าจะมี50คะแนนการันตีนี่คือไม่ควรจะมาเป็นปัญหานะแล้วก็ที่เหลืออีก50คะแนนพวกเราก็สอบกับอญญาจารย์พัชชัยนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนี่ข้อดีอีกแบบหนึ่งด้วยการตัดเกณฑ์แบบนี้ก็คือเอาละอันที่หนึ่งคือมีค่อนข้างมีการันตีแล้วถ้าพวกเราไม่ได้ ปล่อยปาระเลยมากนี่พวกเราโอเคแน่ๆผ่านแน่นอนส่วนคราวนี้พวกเราจะได้เกรดระดับไหนเท่าไหร่เงี้ยเราก็เรียกได้ว่าเหมือนกับแข่งขัน,ขนกับตัวเองนิดหน่อยเ <c oughs> นี่ยไปแข่งขันกับอาจารย์ทัศชัยนิดหน่อย <c oughs> ประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ก็คิดว่ามันจะได้แฟร์ด้วยนะครับคราวนี้มีคําถามเรื่องของอวิดีโอของอาจารย์ทัชัยจะมีย้อนหลังเหมือนกันหรือเปล่านี่อาจารย์เชื่อว่ามีนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาจะสอนผ่าน Zo ูมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็น่าจะอัดวิดีโอเหมือนกันนะฮะแล้วก็น่าจะ มีเดี๋ยวอาจารย์อาจจะประสานงานกับอาจารย์อาจารย์ทัชชัยให้ว่าไม่แน่อาจารย์เองอาจจะช่วยดึงวิดีโอของอาจารย์ทัชัยมาโพสต์ให้พวกเรานะก็อาจจะได้จะได้เป็นที่ที่เดียวกันแล้วก็พวกเราสามารถดูย้อนหลังได้ที่เดียวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะใส่ในเพลย์ลิสต์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์ทัชัยให้นะทำไมเทอมนี้ไม่เป็น osu แล้วอะคะอ๋อมีคำถามเอ่อนั่นน่ะสินะโอเคไม่รู้เฮ้ยมันเรากชีวิตเรามันต้องมีความท้าทายบ้างนิดนึงนะให้มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องซีเรียสกันหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีเลยโอเคโอเคครับนะก็จริงๆ OSU อาจารย์ก็ชอบเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับวิชาที่พวกเรามีความรู้สึกว่าชอบมากๆอยู่แล้วอย่างฟิสิกส์อย่างเงี้ยเนานะอยากจะให้แบบ OSU ก็พอนะ <c oughs> ไม่ต้องมาวัดผลกันละเอียดยิบขนาดนี้โอเคแต่ไม่เป็นไรเข้าใจว่า อาจารย์อยากจะให้วิชานี้สําหรับเทอมนี้เบาๆด้วยเพราะว่าเข้าใจวา่าในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเหมือนกันนะวิชานี้เพราะพยายามจะให้มันเบาลงแล้วก็อะไรเพราะฉะนั้นอาจจะเรยียกได้ว่าเราเราเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วกันนะใกล้ละใกล้ละนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะโทนดาวให้พวกเราสามารถผ่านวิชานี้ไปได้ด้วยเกรดที่เป็นที่น่าพอใจนะครับโอเคคราวนี้เรื่องของเซอร์บัสนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะ อคอนเวิร์ตเป็น pdf แล้วก็ส่งให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับก็อันนี้เป็นอคอสเลบัสที่แบบนึงนะมันเหมือนมันเป็นไฟล์อะไรสักอย่างแล้วมันไม่ไม่มานะคล้ายๆอย่างนั้นมาแล้วมาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนื้อหาที่เราจะเรียนในครึ่งหลังนะครับอา,อาจารย์ได้ตกลงกับอาจารย์ทศชัยไว้แล้วนะแล้วเราก็จะจะแยกกัน โดยชัดเจนเลยก็คือข้อดีก็คือเราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเนื้อหามันจะต่อเนื่องกันไหมหรือว่ามันจะอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตกลงก็คือโอเคนี่มาดูคําอธิบายเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าไปดูตารางน่าจะง่ายกว่าแต่ในเบื้องต้นก็คือ,อจริงๆวิชานี้มันเป็นฟิสิกส์ฟิสิกส์แล้วอะ่ะคือคําว่าฟิสิกส์ฟิสิกส์คือหมายความว่าอาจารย์ทอชัยเขาสามารถาาราใช้กนาดาษทอชัยอาจารย์ทั้งสอง อาจารย์และอาจารย์ทขัใช้เนี่ยสามารถสอนเนื้อหาฟิสิกส์ที่แบบอออืื้หไปเลยอ่ะคือแบบอออืื้หไปเลยได้คือแทนเรียกว่าแบบให้พวกเราได้เห็นว่าเฮ้ยฟิสิกส์ฟิสิกส์มันมันมีอะไรที่ลึกซึ้งอะไรมากขึ้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อหาเองมันก็เลยอาจจะดูเหมือนกระจายไปตั้งแต่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็เริ่มต้นตั้งแต่กลศาสตร์อย่างเงี้ยเนาะไล่มาตั้งแต่กลศาสตร์เรื่องของเอ่อโทษทีเรื่องของเทอร์โมไดนามิก นะไล่เหมือนกันย้อนกลับไปในเบื้องต้นเลยก็คือมีกลศาสตร์มีเทอร์โมเดนามิกส์นะครับมีเรื่องแสงนี่เห็นไหมมีเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้ามันเหมือนกับเราย้อนกลับไปหัวข้อแรกๆที่เราเรียนมาในวิชาฟ,ฟิสิกส์ตัวแรกแต่ว่าเราดึงแค่บางหัวข้อหรือว่าเราจะไปพูดในมุมที่มันค่อนข้างจะลึกซึ้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอาจารย์ทัชชัยเองรับส่วนตรงนี้ไปก็คือเดี๋ยวอาจารย์เขาอาจจะเริ่มจากกลศาสตร์นี่แหละการเคลื่อนที่แบบออสซิเลชันอะไรการกัดแกงอะไรก็ว่ากันไปนะมีเทอร์โมเดนาม มีเรื่องของแสงเชิงกายภาพคราวาที่แล้วเราเรียนแค่คล้ายๆว่าหักเหเนาะสะท้อนอะไรแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้อาจจะมีเรื่องของแทรกสอดเลี้ยวเบนมาให้พวกเราเดูว่าน่าสนใจอะไรยังไงบ้างแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้าก็ว่ากันต่อไปว่ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งไปจากที่เราเรียนพวกกฎของคุณล,ลมหรือเรื่องการเหนี่ยวนําแบบง่ายๆเนาะคราวนี้ส่วนจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองที่ครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังจะเป็นเรื่องของโมเดิร์นฟิสิกส์แล้วซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกว่า เมื่อเทอมที่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องโมเดิร์นฟิสิกส์กันอีกทีหนึ่งก็เลยคราวที่แล้วเราก็เลยไม่ได้ต้องเร่งอะไรมากนะครับก็มาที่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะก็คือเรื่องมาและพวกไอสไตน์พวกเวล่งเวลาไทม์สเปซสเปซไทม์และแล้วก็มีพวกกลศาสตร์ควอนตัมทั้งหลายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามจะไปถึงพวกฟิสิกส์อะตอมนะฟิสิกส์นิวเคลียร์แล้วก็ฟิสิกส์อนุภาคไอฟิสิกส์อนุภาคแล้วก็นิวเเคลีียยร์น่ ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเรียนทฤษฎีอะไรล้ำลึกมากนะอาจารย์แค่อยากจะแตะเฉยๆฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยเราอาจจะมีการแค่พูดถึงด้วยเราคงไม่ได้เอาทฤษฎีมันมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีอะไรที่แบบโอ้โหหนักหนามากอะไรเงี้ยครับไม่มีไม่มีมมมมนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์รับครึ่งครึ่งโมเดินฟิสิกส์มาเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะกลั่นให้มันเหลือ,รอ,รอปริมาณที่ไม่มากนะเราจะอาจจะไม่ได้ไป อินดิโกงอินทิเกรตแล้วให้มันหนักหนาจนเกินไปนะเราจะได้รู้สึกโอเคมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะรับตั้งแต่ช่วงทฤษฎีสมรรถภาพลงมาแล้วก็เป็นพวกกลรศาสตร์ยุคใหม่พวกนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะไล่ไปจนถึงเรื่องนิวเคลียร์ตอนท้ายๆนะแล้วเราก็จะเน้นเหมือนเดิมเรื่องของแอปพลิเคชันนะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือเป็นเป็นโมเดิร์นเมดิซินอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องของอวิยาสการแพทย์ยุคใหม่บ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะดึงมา มีหลายคนอาจจะถามว่าเรื่องไหนยากที่สุดอาจารย์ว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ส่วนของอาจารย์น่ะนะไม่รู้เลยว่าอาจารย์พระชัยจะสอนอะไรเพราะฉะนั้นที่ยากที่สุดก็คือ,อไม่รู้ว่าจะต้องเรียนอะไรกับอาจารย์พระชัยมากแล้วมันจะยากไหมอะไรเงีาาย้ยอันนั้นน่าจะเป็นเดาใจอาจารย์แกว่าจะยากไหมนะโอเคแต่ส่วนของอาจารย์พยายามจะกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่ไม่ยากเหมือนเดิมก็อาจารย์จะให้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งคล้ายๆเมื่อเทอมที่แล้วนะก็คือ หวังว่าเราพิจารณาหลักการอะไรบางอย่างมีแบบฝึกหัดให้พอจะเห็นว่าเฮ้ยการประยุกต์เป็นยังไงแล้วก็เอาแบบนั้นนั่นแหละมาออกข้อสอบไปเลยนะครับอาจจะมีข้อยากบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่พวกเราควรจะผ่านไปได้สบาย,บายๆเพราะเราก็จะเกริ่นกันไว้ก่อนนะว่าจะมีอะไรออกมาบ้างโอเคไหมครับฟังดูพอไหวเนาะน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ตกลงตามนี้ครับแล้วนะเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวแผนการสอนตัวนี้นะไอ้เจ้าตัวคอร์สเซลบัสวนี้เดี๋ยวอาจารย์ ปรับหน้าหน้าตามันนิดนึงรู้สึกมันฟอร์แมตมันเพลนเพียไปนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะปรับหน้าตาของมันแล้วก็เดี๋ยวโพสต์เป็นเป็นไฟล์ไว้ให้ใน Google Classroom นะรเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับโอเคฟังดูพอได้มีคําถามไหมครับเผื่ออาจารย์ตกหล่นอะไรไปเอ่ยตรงนี้ทําได้อ่าอันนี้ก็มีเพื่อนเอนเราถ้าใครชอบเข้าทาง YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวทุกๆสัปดาห์อาจารย์ก็จะไลฟ์ไปทาง YouTube ด้วยเนาะสำหรับใครที่สะดวกดูผ่านทาง youtube มากกว่า ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Zoom ก็ไปดูผ่านในเจ้าตัว YouTube ได้เช่นเดียวกันนะครับเสียงเสรงสิงอะไรยังชัดเจนดีอยู่เนาะไม่มีปัญหาเนาะอาจารย์ปรับเปิบอะไรไปไม่รู้มันเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับ <deputy S 1> <med> <bra v> แต่ว่าถ้ามีปัญหาเชิงเทคนิคอะไรที่ที่อาจารย์อาจจะคือเวลาอาจารย์สอนอาจารย์ก็ปิดลำโพงไปดนะ้วยเนาะบางทีเราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ได้มีฟีดแบ็กมานะครับก็สามารถอย่างน้อยแชทหรือยกมือหรืออะไรก่อนก็ได้เนาะเอาว่าโน้ตอะไรมาเดี๋ยวอาจารย์จะได้รับทราบนะ ว่าเป็นยังไงหรือถ้าใครอยากจะพูดมาในคลาสเลยก็คงพอเป็นไม่ได้ไมั <laughs> ้ยมันจะฟีดแบ็กเอ็โคโอเคครับโอเคเยี่ยมยอดอ่านี๋สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทาง y t u t u นะครับก็หวังว่าโอเคนะครับอ่าโอเคได้เลยมีอูอามาด้วยเล็กน้อยขอบคุณนะครับสำหรับอีโมจิทั้งหลายนะครับน้ำตาเล็ซะส่วนใหญ่เอามีคำถามเข้ามานะครับสอบเหมือนเดิมไหมสอบเหมือนเดิมนี่คือหมายความว่าสอบออนไลน์ใช่ไหม คิดว่ามิดเทอมน่าจะสอบออนไลน์นะครับเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอสอบมิดเทอมออนไลน์ครับคิดว่าออนไลน์แต่เดี๋ยวเรื่องฟอร์แมตนี่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนกันไปสักนิดนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้ที่อาจารย์ธวัชชัยต้องบอกเลยอาจารย์เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่า, <laughs> วาสอนออนไลน์เขาจะเขาจะโอเคไหมนะคือแกก็เซลเหมือนมันพูด เหมือนทีเล่นทีจริงนะบอกเดี๋ยวถ้าผมไม่ไหวอาจารย์วิทูลเอาไปหมดเลยอะไรเงี้นะแต่อาจารย์บอกอย่าเลยนะครับอะไรเงนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงได้เห็นกันนะครับคราวนี้หลายๆคนอาจจะก,กังวลว่าต้องกลับไปทวนของ1นึ่งห้าสามไหมไม่ต้องนี่เออพูดงนี้ก็ไม่เคยดีเนาะโอเคอาจจะมีบ้างสําหรับบางหัวข้อแล้วกันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับต้องแบบโอ้โหกลับไปอ่านหัวข้อไหนเป็นพิเศษในหนึ่งห้าสามนะครับแต่มันอาจจะมีจุดเชื่อมโยงบ้างอย่างที อาจารย์อาจจะเคยสอนวิธีการอินทิกรงอินทิเกรตอะไรเงี้ยเทคนิคการอินทิเกรตหรือวิธีการคิดอะไรส่วนใหญ่จะเป็นคณิตศาสตร์มากกว่าที่อาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับคราวนี้ส่วนเรื่องของเนื้อหาฟิสิกส์นี่นั่นคือตัวที่เราต้องรอดูว่าอาจารย์ทวชัยเขาจะจะเอามุมไหนมามา,มา,มาอสอนพวกเรานะครับแล้วก็ดูอีกทีว่าความลึกซึ้งของของทฤษฎีฟิสิกส์มันทําให้เรามีปัญหาหรือเปล่าเงี้ยถ้ามีก็อาจจะต้องมีการย้อนกลับไปบ้างแต่ถ้ามันไม่มี คือเป็นยังเป็นคอนเซปต์เดิมอยู่แต่ความยากมันไปอยู่ที่อาจ,จะเป็นคณิตศาสตร์ที่มันซับซ้อนขึ้นใช้คคูลัสมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านหนึ่งห้าสามากแต่อาจจะต้องย้อนกลับไปอ่านคคูลัสแทนอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับโ okay, นะอเคเนาะอาจารย์เกริ่นไวนะ้เนาะไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะลง YouTube ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ประสานงานให้ถ้าอาจารย์เขาโอเคหรือยังไงเดี๋ยวอาจารย์อาจจะพยายามเอามาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ที่ให้พวกเราสามารถเข้าไปเช็คง่ายๆหรือง่ายที่สุด หรือวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเอาวิดีโออาจารย์เนี่ยโพสต์ Post ลงไปในที่ไหนสักที่หนึ่งที่ให้พวกเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีย้อนหลังนะครับน่าจะมีย้อนหลังแต่ YouTube Interface มันดีเนะนะาะพวกเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะอาจารย์ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอาจจะดึงวิดีโอแกมาแล้วอาจารย์อาจจะสร้างเพลย์ลิสต์ให้อาจารย์ทวัชชัยเข้าไว้ครับโอเคนั้นก็น่าจะตรงกับตอบคำถามพวกเราได้พอสมควรนะครับ แต่ชั่วโมงเดียวตอนเช้าๆมันก็เหมือนเรามานั่งคุยกันมากกว่านาะเหมือนกับแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างพวกเราอะไรอย่างงี้นะหรือพวกเราอยากจะระบายอะไรมีอะไรที่อยากจะมาคยๆว่ามาปล่อยให้เพื่อนๆได้รับฟังก็อาจารย์ก็ถือว่าเป็นอีกแชแนลหนึ่งแล้วกันเผื่อแบบเฮ้ยมีเรื่องครับข้องใจหรือแบบเอ้ย e เรียนออนไลน์นี่มันอะไรกันนี่อะไรอย่างงี้นะครับโอเคสามารถสามารถวันนี้เริ่มเรียนเลย โอ้โหคุยกันมาขนาดนี้แล้วเหมือนจะแคบจะแบบแค่นี้กันก่อนแล้กันทุกคนเนาะเจอกันในที่หน้าแล้วใช่ไหมอ๋อทุกคนเริ่มเห็นด้วยทันทีแม่โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราเรียนกันนิดหนึ่งสนุกสนุกเน่วนรองวันนี้เนื้อหาพยายามให้มัน enjoyable อ่่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวตามนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เอา หลักการนี้ไปเสนออาจารย์ทดชัยตกลงกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าโอเคคิดว่าพรุ่งนี้พอพวกเราเจอกับอาจารย์ทดชัยก็จะได้เข้าใจตรงกัน,นเดี๋ยวเล็กว่าสอนเสร็จเดี๋ยวอาจารย์คงโทรหาอาจารย์ทอดชัยเขาเลยนะครับว่าเราตกลงกันประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะโอเคมาสําหรับเนื้อหาวันนี้เฮ้ยคิดซะว่ามานั่งฟังพวกพอไปนี่เลยหยิบน้าเนมน,นมกาแฟขนมขบเคี้ยวอาหารเช้ามาเลยมานั่งเลยชิลๆววมานั่งแบบวันนี้อากาศดีหรือเปล่าทุกคนอย่าลืมเช็ค PM สองจุดห้ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างแย่มากเพราะฉะนั้นสาหรับแอคทิวิตี้เอาท์ดอรหนักๆน,กน,กนี่ระวังด้วยเนาะเพราะบางทีมันเตือนมาแบบโอ้โหมันอากาศมันแย่มากแต่อาจารย์บางทีเห็นบางคนเขายังไปวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเนาะอาจจะแย่กว่าคือสุขภาพที่ได้กับปอดที่เสียไปอาจจะไม่คุ้มกันหรือเปล่านะครับก็ <c ười> ยังไงเช็คสาภาพอากาศนิดน,นึงน,นะถ้าเกิดต้องต้องไปคือเราบางทีเราหนีไม่ได้ต้องอยู่เอาดอเนาะแต่อย่างน้อยกิจกรรมที่ต้องใช้ การหายใจหนักๆก,ก็อาจจะต้องละไไปก่อนนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมาสำหรับวันนี้อาจารย์จะชิวๆเดี๋ยวตอนท้ายโอเคเลย <c ười> คือมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่แค่ไม่กี่จุดที่อยากจะนำเสนอแต่อันนี้เรามาฟังกันสนุกๆช่วงแรกๆก,ก่อนว่าเฮ้ยเราเคยได้ยินคำว่าความเร็วสัมผัสมาแล้วมอน,นี้โอเคอาจารย์สัมผัสก็สัมผัสก็คือคาว่าความเร็วสัมผัสก็คือ ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยกุลศาสตร์ก็คือเวลาที่เราต้องการจะวิเคราะห์หรือต้องการจะประเมินหาความเร็วนะเราไม่จะต้องอ้างอิงว่าเฮ้ย mm. ความเร็วนี้วัดโดยใครหรือสังเกตโดยใครเราก็เลยจะมีมักจะมีคําว่าผู้สังเกตน,นะนะผู้สังเกตนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าความเร็วมันก็เป็นความเร็วสัมพัทธ์กับผู้ที่ทําการวัดหรือผู้ที่สังเกตคราวนี้ตัวอย่างที่เรามักจะเคยเจอมาตอนมอปลายบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะที่ว่าเฮ้ยมันมีการเคลื่อนที่ ภายใต้การเคลื่อนที่ของตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็คือนี่มีลูกบอลอยู่มีชายคนนึงอยู่หลังรถกระบะอย่างนี้แล้วก็เขาเคลื่องลูกบอลออกไปที่ความเร็ว8เมตรต่อวินาทีแต่บังเอิญบังเอิญว่าชายคนนี้เขาเดันไปอยู่หลังรถกระบะที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยด้วยความเร็วอีกค่าหนึ่งนี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาปิดหูปิดตาไม่ต้องรู้อะไรเลยเนาะชายคนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจอ่ะเขาอ่ะขว้างลูกบอลออกไปด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาทีเนี่ยในสายตาของเขา สมมติเขาปิดหูปิดตาคือไม่ต้องสนใจว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาอยู่บนรถกระบะคิดอย่างนั้นเลยแล้วกันเนาะหรือว่าอาจจะหลับตาอยู่มีผ้าผูกตาผูกไว้อยู่โอเคแล้วเขาก็เคลื่อนลูกบอลออกไป8เมตรต่อวินาทีป้าบแต่แน่นอน8เมตรต่อวินาทีนี้มันก็เลยเป็นต้องเป็นความเร็วของลูกบอลเนาะที่เทียบกับรถทัคันนี้ก็คือรถกระบะคันนี้เราก็เลยมีสับสบคริปต์ตัวนี้ให้หน่อย ถ้าเราจําได้เราก็จะมกักจะชอบ a s ไ i น์อะไรขึ้นมาก็ได้จะเป็นรถยนต์เป็นผู้คนเป็นแมนเป็นเกิลเป็นอะไรก็ว่าไปอย่างเช่นเคสของเรานี้ B เราให้เป็นลูกบอ T ล T เราให้เป็นรถทคอ่าอย่างเนาะเพราะฉะนั้น v ที่มีสับสคริปต์ B T ก็เลยเป็นความเร็วของลูกบอลเทียบกับกรถทัคือเขาอยู่บนรถทคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเฮ้ยเขาเคลื่อนไปเท่านี้แหละแต่บังเอิญรถทคเองกําลังเคลื่อนที่อยู่ ด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีอันนี้เทียบกับใครเทียบกับสมมติพวกเราทุกคนนี่นั่งดูดรถทัควิ่งผ่านหน้าแว้ ow, อย่างนี้เนาะเราอาจจะบอกว่านี่เป็นความเร็วของรถทัคเทียบกับพื้นโลกนี่เราอาจจะใช้ g เป็นกราวหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นรถทัคเองก็วิ่งตัดหน้าเราไปว15เมตรต่อวินาทีก็เป็นความเร็วที่เทียบกับพื้นโลกแต่คาว่าพื้นโลกก็คืออาจจะเป็นว่าพวกเราเนี่ยแหละ ground based observer ก็คือพวกเราเนี่ยอยู่บนพื้นโลกเราสังเกตอย,อยู่งนั้นคําถามก็คือ เฮ้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าลูกบอลเนี่ยมีความเร็วเทียบกับผู้สังเกตคนนี้เท่าไหร่เราก็ใช้หลักการของความเร็วสัมพัทธ์ซึ่งทุกคนก็บอกให้อ hey, าจารย์มันง่ายเพราะว่ารถทคมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว15เมตรต่อวนะินาทีเนาะลูกบอลเองแถมมาให้อีก8เมตรต่อวินาทีเราเองซึ่งนี่สังเกตอยู่ข้างนอกก็บอกอ่ะเอามาบวกกันเลยอาจารย์โดยหลักการเพราะฉะนั้นความเร็วของลูกบอลเทียบกับผู้สังเกตบนพื้นในอาจารย์เขาใช้สับสคริปต์ตัว b กับตัว g เนาะ มันก็ใช้หลักการของการบวกกันของเวกเตอร์เอ๊ะเราก็บอกว่าโอเคเราสามารถเอาหัวต่อหางคิดอย่างนี้ก็ได้เอาเวกเตอร์ v เนี่ยซึ่งเป็น b เทียบกับอะไรก็ไม่รู้ตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ไปบวกกับไอ้ตัวนั้นเทียบกับตัวสุดท้ายมันเหมือนกับหางต่อหัวหัวต่อหางเนี่ยทำหางหัวต่อหางก็คือเอาหางต่อหัวธรรมดาก็คือเหมือนกับเป็นเวกเตอร์ b ไป g ต้องเท่ากับเวกเตอร์ b ไปหาจุด t และเอาเวกเตอร์จากจุดทีไปหาจุด G สุดท้ายบวกกันก็ได้เวกเตอร์ b ไป G เหมือนเดิมนี่อย่างนี้ทุกคนไอเดียประมาณนี้เรื่องความเร็วสัมผัสมันจะใช้การบวกกันของเวกเตอร์ได้โอเคโอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นสุดท้าย <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่าโอเคอาจารย์ใช้บวก8แล้วกันนะก็คือให้ทางขวาเป็นบวกธรรมดาแล้วก็บวกกับบวก15คําตอบที่ได้ก็คือบวก23อะไรเงี้ยว่ากันไปทุกคนโอเคอยู่แล้วแบบนี้ว่าอาจารย์นี่มันเบสิกมาก เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปทบทวนเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ที่แบบประมาณว่าจำได้ไหมตอนพวกเราตอนมปลายมีแบบพายเรือข้ามฟากนะกระแสน้าไหลตัดจากอะไรนะตะวันออกไปตะวันตกตะวันตกไปตะวันออกหัวเรือหันทิศเหนืออะไรเงรี้ยเนาะจะต้องหันหัวเรือไปทางไหนถ้าเกิดเราอยากจะให้มันไปตรงๆอะไรเงรี้ยประมาณนั้นเรื่องราวเป็นประเภทนั้นแต่โอเคสำหรับวันนี้ไม่ใช่ประเด็นนั่นไม่ใช่ประเด็นวันนี้ประเด็นคืออันนี้มากกว่าคําถามคือ เราตอนนี้ต้องจินตนาการแล้วเมื่อกี้เป็นแค่รถทรัคธรรมดาคราวนี้ดูสถานการณ์นี้มาแบบ out of space นหน่อยคือไปนอกโลกเลยสมมุติว่าเรามี2คนพวกเราเป็นคนนี้ละกันยูยูนี่พวกเราเนาะ,ะสมมุติวพวกเราอยู่แล้วเราอยสเ stationary คืออยู่เฉยๆอาจจะนั่งลอยแท้งเต้งอยู่ในอวกาศหรือนั่งอยู่ในยานอาวกาศที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรก็ตามแต่แล้วปรกวากฏมีแจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คกี้นั่งยานอาวกาศ วิ่งผ่านไปฟยวอยังไวอันนี้เราต้องจินตนาการด้วยนะยังไวคําว่ายังไวก็คือไวแค่ไหนเรื่องนี้ต้องไปยุ่งกับอัตราเร็วแสงกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัว c ครับนี่อัตราเร็วของแสงให้ยังจาได้เท่ากับโดยประมาณ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรวินาทีนะเหมือนสมัยที่เราเรียนเรื่องอแสงที่ขาจะดชะเนียเห็ของแสงเนะ n เท่ากับ c ส่วน v อะไรเงี้ย c เดียวกัน c เนี่ยเราจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนค่าคงที่ก็คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ3คูณ10กำลัง8ปดคราวนี้เวลาเราจะพูดอัตราเร็วที่มันมากเยอะมากๆเนี่ยบางทีเราก็อยากจะอ้างอิงกับไอ้เจ้าอัตราเร็วแสงเพราะฉะนั้นโดยปกติเราก็มักจะบอกว่าตัวอย่างเราจะบอกว่าเป็น50%ของความเร็วแสงอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ย50%รของ4เพราะฉะนั้นเราก็มักจะเขียนไอ้เจ้าตัวนี้ว่าเป็น0.54นยหาี่ี้ทุกคนโอเคเนาะ เจริงสีเล็กแล้วกันนาะโทษทีสีเล็กเนาะ0.54ก็คือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว50%ของอัตราเร็วแสงอย่างเงี้ยอย่างเคสนี้แจ็กกี้บินผ่านเราไปเฝ้า0.94ก็คือเขาบินด้วยอัตราเร็ว90%ของอัตราเร็วแสงก็เฉลี่ยประมาณก็สัก2.7คูณ10กำลัง8เรเวอร์วูบผ่านหน้าไปปรากฏว่าพวกเราถือไฟฉายอยู่ในมือแล้วเราก็ อาจจะอาจจะเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ก็ได้นะปี๊บ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 สมมติอาจารย์ถือเลเซอร์พอยเตอร์อยู่แจ็คกี้บินผ่านหน้าไปผ่านหน้าผ่านหลังไม่รู้่โอเคไหมล่ะบินตัดหน้าเราไปบู๊อาจารย์บอกเฮ้ยสมมติอยากจะไปแกล้งมันเอาเลเซอร์พอยเตอร์จี้ใส่แจ็คกี้ติ๊ดติ๊กติ๊ดปรากฏว่าคำถามคือแจ็คกี้จะเห็นแสงจากเลเซอร์พอยเตอร์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นี่คือคำถามว้าออพอเราคิดว่าไงบอกเฮ้ยอาจารย์ ด้วยหลักการของสัมพัทธภาพเอางี้เลยดีกว okay. ่าถ uh ้า huh. บังเอิญว่าแจ็กกี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วแสงซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นไม่ได้นาะแต่ว่าสมมติสมมติถ้าเราคิดกันแบบชิวๆธรรมดามากเลยถ้าเรามองว่าให้แสงนี่เคลื่อนที่ด้วยตาเร็วค่านหนึ่งโอเคเนาะแล้วแจ็กกี้ถ้านะถ้าแจ็กกี้เคลื่อนที่ด้วยตาเร็วแสงเหมือนกันด้วยหลักการของสัมพัทธภาพทำเออที่ความเร็วสัมพัทธ์ธรรมดาเนี่ยแจ็กกี้ควรจะไม่เห็นแสงอันนี้เลยถูกไหมเพราะว่าวิ่งตามไม่ทันอ่ะพูดง่าย ก็คือแจ็คกี้ตัดหน้าไปแล้วฟุบอาจารย์กดเลเซอร์ไพเตอร์ป๊บแสงก็วิ่งไปแล้วเบอร์แจ็คกี้วิ่งอัตราเร็วเท่ากันเพราะฉะนั้นแจ็คกี้ก็จะไม่เคยเห็นแสงเลเซอร์อาจารย์เลยนี่ไอเดียของความเร็วสัมพัทธ์มันเป็นประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเคสนี้เบอร์แจ็คกี้วิ่งช้าไปหน่อย0.94คําคำถามก็คืองั้นแจ็คกี้ควรจะเห็นแสงเคลื่อนที่อ่ดๆนิดน,นึงใช่ไหมคำถาม่าหรือในทางกลับกันสมมติแจ็คกี้อาจจะอยู่เฉยๆก็ได้ แต่ในมุมมองของแจ็กกี้เอาละอันนี้มุมมองของแจ็กกี้อันนี้แจ็กกี้มองเองตอนี่คือลูกกตานะไม่ต้องตกใจว่าดันวาดอะไร <c oughs> คือในมุมมองของแจ็กกี้แจ็กกี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เคลื่อนที่เลยเพราะเบอร์มันอยู่ในอวากาศนะมันมืดไปหมดนะมองไม่ออกนะใครวิง่งเป็นคนวิง่งเข้าวิว่งออกไม่สนใจแจ็กกี้กลับมองไปว่าพวกเราทุกคนเนี้ยกำลังเคลื่อนที่ถอยหลังต่างหากมองก็เป็นไม่ได้โอเคก็เป็นไม่ได้คือในนี้ ทางซ้ายเนี่ยคือในมุมมองของพวกเราเรารู้สึกว่าแจ็กกี้วิ่งหนีเราไปตัดหน้าเฟาแต่พอไปดูไปยืนอยู่ในสายตาของแจ็กกี้แจ็กกี้จะบอกเขาว่าอยู่เฉยๆพวกเราต่างหากที่ถอยหนีเข้าไปก็ได้ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นในมุมของแจ็กกี้เองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยานอวกาศของพวกเราเนี่ยเคลื่อนที่ถอยหลังอยู่แล้วเราก็กดเลเซอร์พอยเตอร์จึงแสงก็ทะลักออกมาด้วยตาเรีวสีเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเอาซีตัวนี้มาหักลบกับ0.9้ไหม คำตอบก็คือแน่นอนหลายคนนี่มีคนตอบมาแล้วด้วยไม่แต่ประเด็นของความไม่เนี่ยว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันเพราะอะไรนี่คือปัญหาโอเคนะฟังไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ต้องทําอะไรทุกคนหยิบกระปงกาแฟมาสาเหตุที่มันไม่เพราะมันมีความพิสดารอย่างนี้คือลองพิจารณาสถานการณ์ที่อันนี้จาคิดว่ามันก็น่าสนใจงงๆดีเหมือนกันเนาะก็คือ สมมุติว่าถ้าถ้าเราใช้เรื่องความเร็วสัมพัทธ์ที่เราคุ้นเคยกับเรื่องของอนุภาคเคลื่อนที่ทั่วๆไปเหมือนสมัยกฎกลศาสตร์นิวตันเนี่ยมาใช้กับแสงมันจะมีสถานการณ์แบบนี้ปรากฏว่าที่สีแยกสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์รถชนกันรถคันหนึ่งสีแดงรถคันหนึ่งสีน้ําเงินแป้มชนกันป้าบเขาเคลื่อนที่มาด้วยอัตราเร็วเท่ากันแล้วกันโอเคนะสีแดงวิ่งในแนวดิ่งสีน้ําเงินวิ่งในแนวราบปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นผู้สังเกต สังเกตเห็นพอดีแต่บังเอิญว่าพวกเราเนี่ยบังเอิญอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของรถสีน้ําเงินกดรถชนกันแป๊บแน่นอนเหตุการณ์ของการชนมันต้องเป็นภาพที่สามารถเข้ามาปรากฏในสายตาเราอยู่แล้วเนาะเราถึงได้เห็นว่าเฮ้ยรถมันชนกันเนาะนั้นในภาพก็ชี้อยู่เลยนี่นี่นี่รถชนกันถ้าเราใช้หลักการของนิวตันก็คือเป็นการบวกลบกันธรรมดาของเวกเตอร์เหมือนกับความเร็วสัมพัทธ์ทั่วไปเนี่ยปรากฏว่ารถสีน้ําเงินเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่อยู่ในแนวเดียวกับเราเพราะฉะนั้นแสงที่เกิดขึ้นก็คือภาพเหตุการณ์อันเนื่องมาจากรถสีน้ำเงินนี่มันควรจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วบวกขึ้นมานิดนึง <S <S พอทึมผ้าไหมในขณะที่ไอ้เจ้ารถสีแดงตงัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีองค์ประกอบของความเร็วที่อยู่ในแนวราบอะไรเพราะฉะนั้นแสงของเหตุการณ์การชนกันเนี่ยที่มาจากรถสีแดงเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ด้วยตาเร็ว C ปกติธรรมดาไม่มีอะไรต้องมาบวกเพิ่ม กลายเป็นว่าแสงที่มาจากรถสีน้ําเงินเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่สายตาของพวกเราเนี่ยก่อนแสงที่มาจากรถสีแดงนิดหนึ่งแล้วพวกเราก็จะบอกว่าเฮ้ยรถไม่ชนกันนี่หว่าเพราะว่าการที่แสงมันเข้ามันไม่เหมือนไม่เท่ากันก็แสดงว่ารถสีน้ำเงินกับรถสีแดงมันคงมาถึงสีแยกไม่พร้อมกันอะไรประมาณนี้เพื่อนเพื่เข้ามั้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้จริงๆเนี่ยแล้วเราจะบอกได้ไงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของรถชนกันมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันคงมีเรื่องของความประหลาดอยู่ ถ้าเราไปใช้หลักการของความเร็วสัมพัทธ์กับแสงไปด้วยและนี่ก็คืออย่างที่เพื่อนเราได้เกริ่นมาแล้วนี่เพื่อนเราตอบไปแล้วว่าเท่า c คําว่าเท่า c คืออะไรปรากฏว่าไอน์สไตน์บอกอย่างนี้ครับบอกกฎทางฟิสิกส์เหมือนกันในทุกๆก,กรอบอ้างอิงเฉยอ,อันนี้เราโอเคอยู่แล้วตั้งแต่สมัยนิวตันเราก็โอเคอยู่แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ฟิสิกส์เซมๆเหมือนกันแ,แ,แ,แต่ไอตัวสําคัญคือตัวที่2ออัตราเร็วแสงมีค่า ไม่ขึ้นมาให้ไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดและไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของผู้ทําการวัดด้วยบ้าไปแล้วคําตอบก็คืออาจารย์ก็พูดดูเวอร์นะพวกเราอาจจะรู้หมดแล้วนะ <c oughs> แต่คือพยายามทาให้มันมันดราม่านิดนึงนะให้มันเล็เชอร์มันดูมันมีอะไรนินะโอเคบอกให้อาจารย์อันนี้เรียนนั้งแต่สมัยมอสองอะ่ะโอเคขอโทษทีกล่าวคือแสงมีอัตราเร็วเท่ากันในทุกกรอบอ้างอิงเฉย คือมันเหลือเชื่อตรงที่ว่าปรากฏว่าในเอกภพกของเรานี้เห็นแสงที่ไหนเปิดหน้าต่างอะไรก็ตามเนี่ยเนาะไม่ว่าอาจารย์จะวิ่งอยู่อาจารย์จะตีลังกาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปทิศไหนก็ตามเนาะจะสวนกับแสงวิ่งตามทิศเดียวกับแสงตั้งฉากอะไรไม่รู้อะอาจารย์จะต้องวัดอัตราเร็วแสงได้เท่ากับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ C นั่นแหละเพราะ มันไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดหรือผู้วัดเลยและนี่แหละทําให้ทุกอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นว่าพอเราคิดง่ายๆว่าเอกอภพนี้ตัวที่เป็นคนสแตนเลยเป็นค่าคงตัวแบบทื่อๆเลยเนี่ยกลายเป็นอัตราเร็วแสงอะและนี่แหละคือจุดที่เราต้องเปลี่ยนไปแล้วว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจมาในกลาศาสตร์นิวตันที่เรามักจะคิดว่ามีอะไรที่มันทื่ทอๆอยู่อันหนึ่งนะตัวนั้นคืออะไรนะตัวนั้นคือ <笑><笑>เวลาคือในกลาศาสตร์นิวตันเนี่ยเราจะสมมุติว่าเวลาเนี่ยมันมันเดินหน้าไปของมันอยู่แล้วด้วยจังหวะที่เท่าเท่าเดิมอย่างเหมือนพวกเราเนี่ยทุกคนตื่นมาเราก็รู้หนึ่งนาทีก็คือหนึ่งนาทีพรุ่งนี้หนึ่งนาทีกับวันนี้1นาทีมันก็1นาทีเดียวกันจะให้เราไปไหนมาไหนมันก็คือ1นาทีจะเป็นมุมนู้นของโลกมุมนี้ของโลกเพื่อนเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามทุกคน1นนาทีเดียวกันหมดแล้วเวลามันก็เดินไปไม่หยุดด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือเป็นอะไรที่ถือได้ว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงที่สม่ําเสมอในกลาศาสตร์นิวตันแต่ปรากฏว่าไอสไตน์บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วไอตัวที่มันเป็นตัวที่คงตัวจริงๆอ่ะปรากฏว่าดันไปอยู่ที่อัตราเร็วของแสงและนี่แหละทําให้สิ่งที่ปรากฏต่อพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นโอ้โหฟังดูเหมือนเป็นแกรนโอเปนนิ่งดังต่อไปนี้สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนคือ อะไรที่เราเคยคิดว่ามันพร้อมกันนี่มาดูกันอีกทีมาแจ็กกี้อีกรอบปรากฏแจ็กกี้อัปเกรดไปขึ้นยานอวกาศที่เป็นแบบลิมูซีนอันนี้ยาวหน่อย่าส่วนพวกเรายังลอยเทงเต้งอยู่ในอากาศเหมือนเดิมพวกเราก็อยู่กันอยู่ตรงนี้พวกเราลอยเทงเต้งอยู่ปรากฏว่าแจ็กกี้บินผ่ามนมาเดิมเฟลสิ่งเล่นด้วยอัตราเร็วประมาณสัก90%ของอัตราเร็วแสงปรากฏว่าในลิมูซีนของแจ็กกี้เนี่ย ด้านหน้ากับด้านหลังของเขาเนี่ยปรากฏว่ามี LED อยู่แฟบแฟบสีเขียวๆด้านหน้าสีแดงด้านหลังแฟบแโอเคเนาะปรากฏว่าในจังหวะที่แจ็กกี้บินผ่านตัดหน้าเราสวน่ตรงกันเพ้งพอดีเนี่ยนะจังหวะนี้จังหวะที่มันตรงกันเป๊ะเนี่ยปรากฏว่าสัญญาณสีเขียวกับสีแดงที่ด้านหน้าและด้านหลังของยานอวกาศของแจ็กกี้ในกระพริบแสงพอดี อาจจะเป็นการเตือนว่าเฮ้ยบินผ่านใครสักคนนะจ,จะมีสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยมีมีคนอยู่ข้างข้างอะไรก็ว่างันไปนะไม่ต้องสนใจกระพริบแป๊บถามว่าแจ็กกี้จะเห็นแสงสีเขียวกับแสงสีแดงอย่างไรคําตอบก็คือบอกเฮ้ยอา้าวก็ในเมื่อแจ็กกี้จริงเขาไม่ต้องสนใจก็ได้นะว่ามีใครมาแอบดูเขาอยู่เนาะนั้นแจ็กกี้ไม่ได้รู้หรอกว่าเราไปนั่งดูเขาอยู่แต่ประเด็นก็คือในมุมมองของแจ็กกี้เองเนี่ยเขาก็อยู่ในลิมูซีนของเขาเนาะแล้วก็บิน ไปในอวากาศเขาก็ต้องมองเห็นแสงสีเขียววิ่งมาจากข้างหน้ารถเขาลรมมซีนเขาเนาะกับแสงสีแดงวิ่งมาจากด้านหลังเนี่ยก็ต้องมาเจอที่ตัวเขาพร้อมกันเพราะ,ะนั้นแจ็คก,กี้ก็บอกว่าเฮ้ยไฟกระพริบแต่กระพริบพร้อมกันเฉยโอเคนี่ก็เขาเคลื่อนที่ด้วยตาเดียวคงที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เป็นอย่างนั้นคําถามมันไปอยู่ที่พวกเรามากกว่าที่เราไปแอบดูสถานการณ์ของแจ็คก,กี้อะ่ะบอกเฮ้ยถามว่า พวกเราพวกเราจะอธิบายเหตุการณ์ที่แจ็คก,กี้จะต้องเจอว่าอย่างไรดูดีเนาะคำตอบก็คือว่เฮ้ยนี่ดูนี้ในเมื่อตอนนี้กติกาของพวกเราก็คือไม่ว่าใครจะเป็นผู้สังเกตแสงเราจะต้องเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยตราเร็วแสงเท่ากันหมดนั่นหมายความว่าอะไรแสงที่แวบออกมาจากด้านหลังสีแดงกับที่มันแวบออกมาจากด้านหน้าสีเขียว มันก็ต้องวิ่งเข้าหาแจ็กกี้เนาะด้วยอัตราเร็วแสงทั้งคู่ในมุมมองของพวกเรานะพวกเราเองก็ต้องรู้สึกว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยตาเร็ว C ปกติไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นแสงจากด้านหน้าหรือด้านหลังแต่ตัวแจ็กกี้เองมันสไลด์ไปทางขวาเห็นอยู่แล้วตอนหน้าตูตานะเขาบินผ่านหน้าเราไปวับเพราะฉะนั้นสําหรับพวกเราอะ่ะในมุมมองของพวกเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องบอกว่าเราจะต้องเห็นสถานการณ์นี้ ว่าแสงสีเขียวเสียบเข้าลูกตาแจ็กกี้ก่อนนิดนึงเพราะเบอร์แจ็กกี้วิ่งเข้าหาแสงสีเขียวพอได้หไหมในขณะที่แสงสีแดงค่อยตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นพวกเราจะบอกว่าแจ็กกี้จะเห็นเขียวตามด้ดแดงออเห็นยานเป็นจุดห้าห้าห้าคืออะไรจ๊ะ <c oughs> อาจารย์ไม่เข้าใจคืออะไรเอ่ยเห็นยานเป็นจุดคืออะไรอะยานเป็นจุด งงเลยงงเลยโอ้โหอันนี้เป็นตตัดขาตาเลยเนี่ยเห็นยาเป็นจุด <c oughs> <c oughs> มีห้าห้าด้วยทําให้ตายิ่งงงหนักโอเคอธิบายเพิ่มมาเลยนะโอเคนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าเฮ้ยแจ็กกี้เนี่ยไม่เห็นแสงกระพริบพร้อมกันอีกแล้วเขียวก่อนแล้วถึงเห็นสีแดงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความพร้อมกันของเหตุการณ์หนึ่งในสายตาของผู้สังเกตหนึ่งมันอาจจะไม่พร้อมกันในสายตาของผู้สังเกตคนอื่นก็ได้แล้วอันเนื่อมาจากตอนนี้เราเห็นแล้วว่าไม่ได้เราไม่ได้เห็นเองแต่ว่าไอน์สไตน์บอกมาว่าตัวที่เป็นตัวคงร์สของเองกภพเราคืออัตราเร็วแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สรุปได้ตรงนี้คือเฮ้ย s i m u l เ a n e ตี่ความพร้อมกันการเกิดขึ้นพร้อมกัน is relative คำว่า relative ก็คือ relate อ่ะเนาะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้สังเกตเหตุการณ์นั้นคนหนึ่งอาจจะบอกว่าพร้อมแต่อีกคนหนึ่งอาจจะบอกไม่พร้อมเพราะฉะนั้นความพร้อมกันมันหายไปแล้วเอกภพนี้ไม่เหลือความพร้อมกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเฮ้ยทุกคนมาเรียนพร้อมกันเก้ามงครึง่งไม่จาเป็นรอ <laughs> เล่นราเล่นรเล่นโอเ,เ,เ okay, okay. คโอเคทุกคนควรมาเก้ามงครึงนะ่งแเพราะพวกเรายังไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงอะไรเท่าไหร่นั้นนเพราะนั้นนั่นสำหรับพวกเราด้วยความที่พวกเราเคลื่อนตัวกัน ปกติใช้ชีวิตทั่วๆไปอัตราเร็วไม่ได้วู่ว่ามากเราก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความไม่พร้อมกันอะไรเทียบกับผู้สังเกตที่แตกต่างกันเรายังรู้สึกว่าทุกอย่างเกิดพึ้นพร้อมกันเราสามารถซิงค์นาฬิกาก็ได้เอจอกัน9ก้ครึ่งนะอย่าเลทน,นะอย่าเลททุกคนก็ยังเห็นว่า9ก้าโมงครึ่งเจอกันโอเคแต่ถ้าเรากําลังพิจารณาอะไรที่มันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงมากๆวู่วาว่าวูเก้าโมงครึง่งอาจจะไม่9ก้าโมงครึ่งแล้วอะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะพยายามอธิบายวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคือวันนี้เราโม้กันเยอะเนาะเวลามันสั้นนะมีแค่5นาสเบนาทีะนั้นวันนี้ผลพวงแรกที่จะได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะคอนคลูดทุกอย่างในสัปดาห์หน้าเนาะโอเคผลพวงแรกที่ได้คือเวลาต้องเปลี่ยนเพราะตอนนี้ตัวที่มันเป็นคอนสแตนต์ของเอกภพตอนนี้กลายเป็นอัตราเร็วเนาะนี่คือความซับซ้อนอันนี้อาจารย์ขอเกริ่นไว้เลย คือเราก็รู้แล้วว่าเวลาเราพิจารณาอัตราเร็วเนี่ยมันคือระยะทางเนาะระยะทางหารเวลาแต่สมัยกลาศาสตรนิวตันเนี่ยเราเคยให้เครดิตกับไทม์เนี่ยว่าเป็นอะไรที่มันสม่ําเสมอมากโมมามาโมมาอยากได้อัตราเร็วเราก็เอาระยะทางหารเวลาก็จบปรากฏว่าของไอสตน์บอกไม่เอาตัวนี้ต่างหากที่เป็นคอนสแตนตัวนี้ อันนี้ให้ดูเป็นลักษณะเป็นไอเดียภาพรวมเนาะพอปรากฏว่าเราไปดันไปบังคับให้ตัวที่เป็นปริมาณที่ไม่ใช่ปริมาณพื้นฐานนะ่ะเป็นค่าคงตัวมันเลยมีปัญหาดิเพราะอะไรในเมื่ออัตราเร็วนียเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับระยะทางกับเวลาแสดงว่าซัม i ิงมันต้องรอเหมือนไม่อาจจะไม่ซัมทิงร้องอ่ะแต่มันต้องเกิดปัญหากับระยะทางกับเวลาแน่ๆเพราะเราดันไปฟอสให้ตัวอัตราเร็วที่เป็นตัวคงที่แล้วคนเริ่มเห็นยังว่าความวุ่นวายมันเริ่ม จะบังเกิดก็ตอนนี้แหละสมัยนิวตันมันสบายเนี่ยเวลามันคงที่อยู่แล้วเราก็ทําอะไรก็ทําไปแล้วเราค่อยไปคํานวณหาความเร็วหรืออัตราเร็วซึ่งเรามองว่าเป็นตอนนั้นเราใช้คําว่าอะไรนะเป็นปริมาณเขาเรียกอนุพันธ์อะไรเงี้ยคือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2ปริมาณอะไรเงีนะ้ยอัตราเร็วมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละเราให้ตัวอัตราเร็วเป็นตัวที่มีค่า f ซ์เอาไว้อนี่ตัวอื่นก็วิ่งเงินจะาระหวนวนะนะระยะทางกับความเร็วมันจะเป็นไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในนาาาารยขช้้เวลปะมณ5ททีสุด เล่าเหตุการณ์นี้ก่อนและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมา close ทุกอย่างให้เป็นเชิงปริมาณแต่วันนี้ให้ทุกคนได้ไอเดียถือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคการเรียนที่สองปรากฏว่าอย่างนี้ในเมื่อตอนนี้แสงมันดันเป็นตัวที่เคลื่อนที่ด้วยัตาเร็วคงตัวตลอดไม่ว่าใครจะสังเกตก็ตามอาจารย์เลยลองสร้างนาฬิกาใหม่ เพราะนาฬิกาเก่ามันเหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วเนาะสมัยนาฬิกาไอสตาเออโทษนิวตันมันเหมือนจะไม่เวิร์กแล้วมัม้งาเข็มนาฬิกามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไปเรื่อยๆในเอกภพละแต่แสงต่างหากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องหาวิธีสร้างนาฬิกาจากแสงแทนอาจารย์ก็เลยสร้างอย่างนี้ครับเป็นนาฬิกาที่ง่ายๆมากก็คือเป็นคิดซะว่าเป็นแสงเลเซอร์ก็ได้อาจารย์กระพริบแสงหนึ่งทีแป๊บแสงก็หนึ่งออกมาหนึ่งเพลวหนึ่งก้อนเตี้ยว มันก็วิ่งไปป๊อปแล้วปรากฏด้านบนอาจารย์มีกระจกสะท้อนแสงกลับและมีดีเทคเตอร์อยู่ข้างล่างง่ายๆแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีแหล่งกําเนิดแสงปิ๊บส่งแสงไปหนึ่งปุ๊บสะท้อนกระจกกลับมาปุ๊บครบรอบดีเทคเตอร์รับได้เราเรียกอน,นันว่าหนึ่งติ๊กตอกแล้วกัน <laughs> ซึ่งตอนนี้มันไม่ดีเลยนะมันมีแอปพลิเคชันติ๊กตอกไปซะแล้วเนาะโอเคแต่นี้ติ๊กตอกของเรานี่คือนาฬิกาของเราเพราะฉะนั้นแสงมา กระพริบแรกปั๊บขึ้นไปติ๊กตอกทันทีที่มันตอกปุ๊กมันจะไปบอกให้ซอสปุ๊ดอันใหม่ออกไปมันก็ติ๊กตอกติ๊กตอกนี่โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งติ๊กตอกของเราก็คือแสงเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเราเรียกว่าหนึ่งติ๊กตอกอาจารย์เอาไอ้นี้ทำเล็กๆหน่อย เนี่สควียอาจจะมาใส่ข้อมืออาจารย์ก็ได้แต่ทำจากแสงมันก็ติ๊กตอกไปเรื่อยๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปเรนะื่อยๆเนาะอันนี้คือน,นาฬิกาอาจารย์แล้วด้วยหนึ่งติ๊กตอกนี้นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนาจารย์เอานาฬิกาอาจารย์เนี่ยใส่ข้อมือไปแล้วนะขึ้นยาดออากาศไปออ๋โอเค ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็นาฬิกาอยู่กับมืออาจารย์เนาะอาจารย์จะขึ้นจะไปไหนอาจารย์ก็นั่งดูนาฬิกาอาจารย์ก็ผ่านไปมันก็นั่งหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกมันก็นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าไปเรื่อยๆเนาะแต่ละติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนาฬิกานี่อยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็นั่งจะเครื่องยานอวกาศอาจารย์จะเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงที่เลยไม่รู้ว่านาฬิกาอยู่กับอาจารย์อาจารย์โอเคอาจารย์รู้เวลาของอาจารย์แหละปรากฏว่าคราวนี้ลองจินตนาการใหม่ถ้านาฬิกานี้ในมุมมองอาจารย์เนี่ยมันอยู่นิ่งๆออยยู่่่่แตถาาาาาามววปรรกฏจ ขับยาอากาศนี้ออกไปข้างนอกตัดหน้าพวกเรา,อาตอนนี้อาจารย์มีนาการนี้อยู่กับมือแล้วนะตัดหน้าพวกเราสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้พวกเรานั่งอยู่นี้ on earth นี่นั่ง study from home อยู่ที่บ้านอาจารย์ขับยาอากาศ survey พวกเราอยู่ตัดหน้าว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นในสายตาของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่บ้าน คือเหมือนอาจารย์รอคำตอบอะไรบางอย่างนะแต่คงไม่มีใครตอบอาจารย์ตอบเองแล้วกันอาจารย์ขึ้นไปทําอะไรบนนั้นไม่ใช่ให้ฟิสิกส์ฟิสิกส์เกิดอะไรขึ้นนี่คือหมายถาว่าไม่ใช่ให้ตั้งคำถามเพอาืโอโโอเคสิ่งที่เกิดคือพวกเรานึกภาพกันว่าอาจารย์วิ่งตัดหน้าเนาะวับแต่บังเอิญว่าในข้อมืออาจารย์เนี่ยดันมีนาฬิกาไอ้ที่ทําจากแสงตัวนี้อยู่เนาะ นั้นลองนึกภาพสมมติอาจารย์บินตอนคืนแล้วกันพวกเราก็จะถามว่าอาจารย์มาบินอะไรตอนคืนโอเคไปลอเลยเล okay, ยเคพะนั้นพวกเราตั้งกล้องไว้เลยเปิดกล้องเปิดหน้ากล้องยาวเลยเปิดหน้ากล้องยาวเปิดชัตเตอร์สปีดนานๆเลยนะแล้วเปิดหน้ากล้องเยอะๆไปเลยเนาะอาจารย์ก็บินผ่านหน้าพวกเราถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเก็บภาพอาจารย์บินผ่านไปฟ้าปุ๊บแล้วพอย้อนดูเนี่ยมันจะต้องเป็นลำแสงเนาะเหมือนเวลาเขาไปถ่ายภาพท้ายรถยนต์ตอนคืนนะวิ่งนมันก็จะเป็นแสงเป็นลำเงี้เปล่าเนาะ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราจะต้องเห็นสถานการณ์เหมือนภาพด้านล่างก็คืออแสงเลเซอร์ในกราคาอาจารย์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเทรสเป็นเส้นสีแดงๆอย่างนี้ตัดหน้าพวกเราไปทุกคนทุกคนทันได้ไหมนะถูกป่าถูกป่าแต่ในมุมมองของอาจารย์เองอ่ะของอาจารย์ไม่มีอะไรหรอกอาจารย์ดูที่ข้อมืออาจารย์แสงมันก็แค่อย่างเงี้ยติ๊กตอกขึ้นลงนะติ๊กตอกก็อยู่แค่เนี้ยติ๊กตอกติ๊กตอกแต่พวกเราที่แอบดูอาจารย์อยู่โดยตั้งกล้องรอไว้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือติ๊กของกระดานเนี่ยมันจะต้องปรากฏเฉียงๆอย่างนี้เป็นลำแสงทะแยงมุมถูกปะ่ะแลวทุกคนเก็ตยังว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาเกิดแล้วดิในเมื่อไอน์สไตน์บอกว่าไม่ว่าใครสังเกตแสงก็ตามเนี่ยจะต้องสังเกตอัตราเร็วแสงเคลื่อนที่ด้วยตราเร็วซีทั้งหมดเอาละปะเฮ้ยของอาจารา์เองอะ่ะแสงอรดาษก็เคลื่อนที่ด้วยตราเร็วซีเนาะแต่แสงมันเคลื่อนที่แค่ขึ้น แล้วก็ลงอะ่ะสรุปแสงเคลื่อนที่แค่ 2D ดีระยะทางมีแค่นี้แต่ปรากฏของพวกเราแสงเคลื่อนที่ทะแยงมุมสมมติอาจารย์เรียกว่า S S แสงว่าแสงที่พวกเราเห็นเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ด้วยระยะทาง 2S แต่ทั้งคู่ไม่ว่าอาจารย์หรือพวกเราต้องเห็นอาาัตราเร็วแสงเท่ากับ C ทั้งคู่ แต่ในเมื่ออาจารย์เรียกอันนี้ว่าหนึ่งติ๊กตอกอ่ะพวกเราก็ต้องติ๊กตอกทันบัวเ <c oughs> <laughs> พราะติ๊กตอกอาจารย์มันใช้ระยะทางสั้นอ่ะสองดีอ่ะมันติ๊กตอกเพราะแสงมันเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วซีอยู่แล้วแต่นี้แสงก็เคลื่อนที่ตาเร็วซีแต่มันต้องเคลื่อนที่กินระยะทางมากกว่าเดิมอ่ะเป็นเอสอ่ะติ๊กตอก นั่นไหนความว่าอะไร1นึ่งติ๊กตอของอาจารย์อาจารย์อยู่บนยาอวกาศนะภาพบนภาพบนขอ,อาจารย์ทองเท่ากับติ๊กตอของพวกเรานั้นลองจิงนตนาการว่าติ๊กตอกของอาจารย์คือหนึ่งวิสแสดงว่า1นึ่งวิของอาจารย์จะต้องหลายวิของพวกเราทุกคนที่กำลังดูก t u u d y f r o m home อยู่ฐานโมับและนี่แหละคือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า Time d i l a t i o n เวลาของเราสองคนเดินไม่เท่ากันนาฬิกาของคนที่ถือนาฬิกาแล้วเคลื่อนที่อยู่จะปรากฏว่าเดินช้าเทียบกับคนที่อยู่นิ่งๆก็คือคำว่าเดินช้าคือหนึ่งวิอาจารย์เนี่ยอาจจะเท่ากับสมมติน,นะห้าวิของพวกเราเพะอาจารย์วิ่งตัดหน้ามันนะวอาจารย์ก็ออาจารย์ผ่านไปหนึ่งวินาะอาจารย์นะพวกเราผ่านไปห้าวิแล้ว เพราะฉะนั้นอาจารย์ทําอะไรไม่รู้อยู่ในยาอวกาศหนึ่งปีถ้าพวกเราสังเกตอาจารย์ว่าทําอะไรไปบ้างพวกเรานั่งสังเกตไปห้าปีเรียบรอ้อยเวลาไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคํานวณกันว่าไอความไม่เท่ากันเนี้ยมันคํานวณออกมาเป๊ะๆได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วสรุปแล้วเวลาของเรามันจะยืดออกเป็นเกียรติสัดส่วนใช้อธิบายความรักของคนสองคนได้ไหมน่าจะได้นะครับเพราะว่าความรักก็เป็นเรื่องของอเขาเรียกว่า relative เ,เหมือนกันเนาะ มันความรักของเราอาจจะไม่เท่ากันแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าตอนเด็กที่คนบอกทุกคนมียีิบสี่ชั่วโมงถูกต้องไม่เท่ากันครับังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้เวลามากๆวิ่งครับวิ่งให้เร็วเข้าใกล้แสงพวกเราจะมีเวลาเยอะมากเทียบกับเพื่อนๆใช่ครับเราต้องไปนอนในแคปซูลที่วิ่งด้วยอัตราเร็เวแสงใกล้ๆอัตราเร็เวแสงพวกเราจะคุ้มมาก <laughs> เดี๋ยวคราวหน้าเราจะคำนวณว่าเราต้องไปนอนในแคปซูลที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่แล้วกลับมาเรานอนเต็มอิ่มแล้วเพื่อนๆเ,เราจริงๆจ,จะว่าไปจริงๆถ้าถ้าเราอยู่ในแคปซูลน,นั้นนะเราน่าจะเสียเปรียบมากกว่านะ <laughs> <laughs> เพราะเรานอนไปสองชั่วโมงเพื่อนเขาอาจจะเรียนจบไปสองเลคเชอร์แล้วอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> แสดงว่าเราสามารถนอนแปดชั่วโมงในเวลาสองชั่วโมงได้ไหม เดี๋ยวรู้กันคราวหน้ามันมีเรื่องของใครสังเกตใครด้วยนะโอเคครับผมนอนด้วยความเร็วแสงโอไปกันใหญ่แล้วโอเคทุกคนงั้นวันนี้เก็บไปเป็นไอเดียก่อนว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพก็คือมันมีเรื่องของเวลาที่บิดเบี้ยวไปแล้วเดี๋ยวมันจะนํามาสู่อย่างอื่นที่บิดเบี้ยวแต่สุดท้ายเราอยากจะได้ปริมาณอะไรสักตัวหนึ่งแล้วนําไปคํานวณ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ relativity เนาะสมทฤษฎีสมรรธภาพทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าเรามา go into detail ในเรื่องของการคำนวณเชิงปริมาณกันนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคจบเที่ยวนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ